กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านแม่ชีทุกท่านพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะเป็นรายการพิเศษในวันนี้ที่จะพากันปฏิบัติตามมรรควิธีที่เรียกว่าอานาปานสตินะคะเป็นการเรียนปริยัติพร้อมทั้งปฏิบัติในมรรควิธีของอานาปานสติเพราะว่ามีบุคคลหลายคนหลายท่านนะคะที่ยังมีความข้องใจสงสัยอยู่ว่าอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี้ยนะคะทรงแสดงเนี้ยเป็นมรรควิธีเดียวหรือเปล่าที่ทำให้เข้าถึงอมตะคือนิพพานอาจารย์อยากจะบอกทุกคนทุกท่านว่ามรรควิธีที่เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยค่ะพระองค์ตรัสไว้มากมายเลยนะคะในพระไตรปิฎกแต่ว่ายังไม่มีใครที่เข้าใจและนำออกมาแสดงได้ทั้งหมดนะตรงจุดนั้นด้วยก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าอานาปานสตินี้ถ้าเราจะปฏิบัติตามในหลักการตรงนี้ที่พระองค์ตรัสเนี่ยค่ะเราก็ต้องอยู่ในกรอบนะคะอยู่ในกรอบถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์ตรัสอยู่ในกรอบอย่างไรล่ะคือว่าท่านอย่าเพิ่งวิตกตึกนึกหรือเทียบเคียงหรือตรรกะในบทของอานาปานสติกับพระสูตรอื่นๆถ้าท่านตรึกนึกและเทียบเคียงนะคะตรรกะในบทของพระสูตรในส่วนของอานาปานสติเนี่ยกับบทพระสูตรอื่นๆปุ๊บท่านจะไม่เข้าถึงนะคะท่านจะไม่เข้าถึงนิพพานนะณตรงจุดนั้นเพราะว่าพระผู้มีพระเจ้าของเราอย่าลืมนะคะว่าพระองค์ตรัสแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมีเหตุคือว่ามีบุคคลที่นั่งฟังอยู่ในตรงนั้นในเวลานั้นและทุกๆครั้งที่พระองค์ตรัสนะคะจบถ้อยคำตรงนั้นในสูตรนั้นแล้วเนี่ยบุคคลที่ฟังอยู่ในเวลานั้นเนี่ยก็คือบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมและเข้าถึงความเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้โยงพระสูตรอื่นเลยพระองค์ไม่ได้ทรงมาระบุในคำพูดของพระองค์ในเวลานั้นว่าพระสูตรครั้งกระโน้นเราตรัสอย่างนี้อย่างนี้ไม่พระองค์ตรัสเฉพาะตรงจุดนั้นและจบไปเลยอย่างนี้เป็นอันเข้าใจนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหลักการปฏิบัติแบบอานาปานสติก็คือหลักการปฏิบัติแบบอานาปานสติซึ่งทำให้เข้าถึงสภาพธรรมในรูปแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านปฏิบัติท่านอย่าสับสนกันท่านจะใช้หลักการไหนท่านก็ใช้หลักการนั้นไปเลยนะคะแต่มีหลักการอีกมากมายที่สามารถทำให้เข้าถึงอมตะตรงนั้นได้ในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้หลักการอานาปานสติกันเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายนะคะคืออาจารย์แจ่มแจ้งหลักอานาปานสติของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเมื่อ10ปีก่อนอาจารย์เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทนะคะในส่วนของญาณวัตถุ44 77เห็นระบบขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเข้าถึงระบบเมื่อหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เมื่อดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเมื่อยินดีพร้อมจึงดับรอบเฉพาะตนแต่นะคะคำพูดประโยคเมื่อกี้เนี่ยของอาจารย์เนี่ยในเวลานั้นอาจารย์ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วในพระไตรปิฎกและอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสระบบอานาปานสติตามลำดับนี้ไว้ในพระไตรปิฎกแต่เมื่อภายหลังนะคะเมื่ออาจารย์มาค้นคว้าพระไตรปิฎกหลังจากที่อาจารย์เข้าถึงแล้วประมาณ 3-5 ปีอาจารย์มาค้นพออาจารย์อ่านบทอานาปานสติปุ๊บอาจารย์เข้าใจระบบทั้งหมดเลยเพราะว่าในวันนั้นอาจารย์ทำแบบนี้นะคะด้วยเหตุนี้ค่ะพอหลังจากนั้นแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วมาอีกเกือบ10ปีอาจารย์จึงมากระทำใหเห็นขันห้าชัดอีกครั้งหนึ่งและจึงแจ่มแจ้งในพระไตรปิฎกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาศัยเวลาบ่มนานเหมือนกันนะคะอาศัยเวลาบ่มนานก็เพราะว่ายังไม่เข้าใจในระบบที่เหนือกว่าพระโสดาบันนั้นเป็นอย่างไรแต่บัดนี้อาจารย์เจอคำสอนของพระพุทธเจ้า
ด้วยการที่อาจารย์ค้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่อาจารย์ค้นรู้ไหมคะว่าประโยชน์ในการค้นของอาจารย์อาจารย์ตั้งใจว่าจะค้นอะไรอาจารย์ค้นหาว่าพระองค์ตรัสไว้บ้างไหมว่าการทำพระสัจจะความเป็นอริยะบุคคลในพระสกทาคามีพระองค์น่าจะตรัสไว้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรการทำพระอนาคามีให้เกิดขึ้นเนี่ยพระองค์น่าจะตรัสขั้นตอนไว้ว่าต้องทำอย่างไรการทำความเป็นพระอริยะในความเป็นพระอรหันต์พระองค์น่าจะตรัสไว้ในขั้นตอนเป็นอย่างไรอาจารย์ค้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะหาคำสอนของพระพุทธเจ้าณตรงจุดนี้และสุดท้ายอาจารย์ก็เข้าใจนะคะว่าทุกอย่างเป็นระบบเป็นระบบจำแนกไว้เป็นระบบเลยระบบที่เข้าถึงในแบบอนาก็คือในแบบอนาระบบที่เข้าถึงในส่วนของพระสูตรต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นในระบบนั้นในวันนี้เรามาฟังในระบบของอนาก่อนนะคะพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ค่ะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พีรวัตรนะคะได้นำออกมาจากพระไตรปิฎกแต่ว่าท่านอาจารย์พีรวัตรได้จัดเป็นเล่มอานาปานสติสมาธินะคะไม่ได้ตั้งชื่อว่าอานาปานสติอย่างเดียวเพราะว่ากลัวจะเป็นชื่อไปทับกับลิขสิทธิ์หนังสือของท่านอื่นจะเกิดปัญหาเรื่องกฎหมายก็เลยตั้งชื่อหนังสือที่เราทำนะคะในหลักสูตรพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเนี่ยว่าหนังสือเล่มนี้ชื่ออานาปานสติเติมด้วยสมาธินะคะลงไปซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะเมื่อไรที่อาจารย์มีเงินกองทุนมากแล้วอาจารย์จะนำหนังสือเล่มนี้เข้าลงพิมพ์แล้วแจกอย่างเดียวไม่มีการจำหน่ายหรือให้บูชาให้เงินกลับมานะคะแจกอย่างเดียวถวายอย่างเดียวเล่มนี้เพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยท่านอาจารย์พีรวัตรตั้งใจทำอยู่3วันนะคะอยู่ 2-3 วันทั้งตรวจนะคะทั้งตรวจทั้งทำแล้วก็แก้ไขในตรงจุดนี้ท่านตั้งใจว่าผมจะทำไว้แจกกับชาวพุทธทั้งหมดที่ทำได้ตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะท่านอาจารย์พีรวัตรตั้งใจไว้อย่างนั้นงั้นวันนี้เรามาเรียนเลยค่ะนะคะท่านอาจารย์พีรวัตรบอกด้วยนะคะว่าการทำหนังสือแจกถวายเป็นพุทธบูชาในเล่มของอานาปานสติสมาธินี้นะคะคือทำไว้แล้วแต่เมื่อไรมีเงินจะพิมพ์แจกเนี่ยท่านต้องการให้กุศลนี้บังเกิดแก่บิดามารดาของท่านด้วยและบรรพบุรุษของท่านด้วยนะคะค่ะอานาปานสติทั้งหมดเนี่ยเรารวมมาจากพระไตรปิฎกหมดแล้วไม่มีซ้ำอีกแต่ตอนนี้วันนี้ขอนำมาเฉพาะส่วนหนึ่งนะคะของอานาปานสติแต่เป็นขั้นตอนที่เต็มสมบูรณ์แบบตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนะคะแต่ว่าตรัสในหลายที่มีข้อความต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนไหนก็ตามถ้าเราศึกษาดีเราจะเข้าใจค่ะในตรงนี้มาจากเล่มที่19นะคะสุตตันตปิฎกหน้าที่318ถึง319ในหัวข้อที่1305ถึงหัวข้อที่1306อานาปานสติสังยุตเอกธรรมวรรคที่1เอกธรรมสูตรว่าด้วยอานาปานสติพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมอันหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากธรรมอันหนึ่งเป็นไนคืออานาปานสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าวิธีนั่งคูบัลลังก์นะคะก็คืองอขาทั้งสองข้างเข้ามาแต่ไม่ได้ทับกันนะคะถ้าทับกันก็บอกว่านั่งทับกันแต่ถ้านั่งคูบัลลังก์นี่คืองอขาสองข้างเข้ามานะคะซ้อนกันเฉยๆแต่ไม่ได้ซ้อนทับกันแต่ซ้อนกันเฉยๆนะคะพอเราซ้อนกันอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยตั้งตรงเอวตรงมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะคะการนั่งอย่างนี้เป็นการนั่งที่สง่างามตามที่พระองค์ทรงตรัส
เพราะว่าพอเรานั่งอย่างนี้ปุ๊บระบบลมหายใจของเรานะคะลมปานของเราเนี่ยค่ะก็จะไหลเวียนสะดวกและคล่องขึ้นอาการปวดหลังปวดเอวจะหายไปนะคะตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสติคือธรรมชาติที่นึกได้และระลึกได้นะคะนึกไว้เฉพาะหน้าก็คือบริเวณใบหน้าของเราเสร็จแล้วพระองค์ตรัสว่าเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกนะคะเธอมีสติหายใจเข้าก็คือในเวลานี้เราจะรู้ลมหายใจเข้าในเวลานี้นะคะเราจะรู้ลมหายใจออกรบกวนคุณพ่อเอาพัดลมลงหน่อยนะคะมันเข้าใหม่เอาหน้าพัดลมลงหน่อยใส่ลูกศิษย์หงายหน้าพัดลมขึ้นนะคะเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกนะคะเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกตรงนี้ค่ะเวลาเรานั่งนะคะเวลาเรานั่งแล้วเราหายใจเข้าเราหายใจออกนะคะเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ตัวเรานะคะเรารู้ตัวเราตอนนั้นแล้วค่ะว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างไรนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างไรไหนลองทำสิคะคู่ขาเข้าคู่ขาออกถ้าเรามีชีวิตอยู่นะคะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะมีเป็นปกติและในชีวิตประจำวันของเรานะคะทุกคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะต้องหายใจเข้าหายใจออกแน่นอนแต่ว่าเพราะเราขาดสติเราก็เลยไม่ทราบว่าลมหายใจของเราเนี่ยเข้าออกกี่ครั้งในชีวิตประจำวันของเราทีนี้เวลาใดที่เราระลึกได้ว่าเราจะรู้ลมหายใจในเวลานั้นเราจะรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าลมกำลังไหลออกแต่ตรงพระสูตรนี้นะคะที่พระองค์ตรัสว่าเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกในตรงนี้ค่ะอย่าตามลมนะคะอย่าตามรู้ลมว่าลมยาวไปสุดที่ต้นลมกลางลมไม่ต้องนะคะไม่ต้องตามไปว่าเวลาลมหายใจออกเริ่มต้นจากสะดือผ่านหน้าอกผ่านจมูกไม่ต้องถ้าตามลมอย่างนั้นนะคะยังจะมีอัตตาอยู่ยังมีการควบคุมมากเกินไปนะคะจะต้องเพียงแค่รู้ว่าลมเข้าลมจะเข้าเบาๆที่ปลายจมูกของเราค่ะแล้วรู้ว่าลมหายใจออกก็จะรู้ว่าเวลาลมหายใจออกก็จะผ่านปลายจมูกของเราเราจะรู้เพียงแค่นี้นะคะนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งซึ่งผู้ปฏิบัติทุกคนเนี่ยค่ะจะต้องทำให้คล่องแคล่วทำให้ชัดเจนทำลมหายใจตรงนี้ค่ะต้องรู้ให้ชัดเจนว่าขณะนี้ลมเข้ารู้ให้ชัดเจนค่ะขณะนี้ลมออกนะคะเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกเนี่ยค่ะรู้ว่ามีลมเข้ามีลมออกตอนนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้อย่างนี้นะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าเธอมีสติหายใจเข้าอ่ะรู้เธอมีสติหายใจออกอ่ะรู้ในขณะที่รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นในขณะนั้นมีสติอยู่ที่ลมแล้วนะคะทีนี้เวลาเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วจังหวะที่2ถัดมาพระองค์ตรัสว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวในความหมายประโยคนี้นะคะเป็นลำดับที่2เนี่ยพระองค์ไม่ได้หมายเอาว่าให้เราทำลมหายใจให้ยาวนะคะให้สั้นหรืออย่างนั้นแต่ว่าถ้าใครทำขั้นตอนที่หนึ่งได้ชัดเจนคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามเนี่ยค่ะรู้นะคะรู้ที่ปัจจุบันอยู่อย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมาจะเกิดระบบแปลกประหลาดขึ้นมาระบบแปลกประหลาดนี้ก็คือว่าถ้าใครมีลมหายใจสั้นอยู่ลมหายใจที่เคยสั้นเนี่ยค่ะเมื่อทำคล่องแล้วลมหายใจจะยาวขึ้นนะคะช่วงจังหวะบางครั้งเนี่ยลมหายใจยาวบางคนจะเห็นว่าพอเข้ายาวพอออกสั้นก็มี
นะคะใหม่ๆของคนที่เป็นโรคหัวใจหรือใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือใครที่เป็นโรคหายใจไม่ทั่วปอดเนี่ยค่ะไม่ทั่วท้องเนี่ยถ้าเวลาฝึกอานาปานสติขั้นที่1 นะคะคือมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยไม่ต้องตามลมแต่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอยู่นั้นซ้ำไปซ้ำมาอย่าเผลออย่าประมาทอย่าง่วงนอนอย่าฟุ้งซ่านอย่าสงสัยนะคะละนิวรณ์5เหล่านี้ให้ได้แล้วรู้ลมอยู่อย่างนั้นแล้วไม่นานค่ะไม่นานประมาณ10ไม่เกิน20นาทีลมหายใจจะเริ่มเปลี่ยนไปก็คือว่าลมหายใจบางครั้งเข้ายาวออกสั้นบางครั้งออกยาวเข้าสั้นเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนไปของลมหายใจเสร็จแล้วถ้าท่านทำได้ดูลมได้ชัดขึ้นโดยสติไม่ขาดเลยนะคะโดยสติไม่ขาดเลยท่านจะเห็นว่าจากนั้นลมหายใจจะปรับระบบเข้าสู่ความสม่ำเสมอก็คือว่าจังหวะที่2จะปรากฏให้เห็นชัดทันทีว่าเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวผู้ปฏิบัติก็จะสามารถจับนะคะจับกำหนดเรียกว่ากำหนดลมตรงนั้นได้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวสม่ำเสมอแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละค่ะแม้ว่าสภาพธรรมอย่างอื่นจะยังไม่ปรากฏให้เห็นผู้ปฏิบัตินั้นก็อย่าหวังหรือมุ่งไปหาสภาพธรรมอย่างอื่นให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายใจเข้าหายใจออกรู้หยุดที่ลมเข้าลมออกยาวอยู่อย่างนั้นยาวหรือสั้นอยู่งั้นทำอยู่อย่างนั้นนะคะทำอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วจะทำให้ผู้ปฏิบัติให้รู้ว่าเมื่อหายใจเข้าสั้นย่อมรู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นย่อมรู้ว่าหายใจออกสั้นในหลักอานาปานสติขั้นแรกนะขั้นที่1ขั้นที่2ตรงนี้ถ้าผู้ปฏิบัติทำต่อเนื่องนะคะไม่ขาดสติเลยเนี่ยก็จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถรู้กลไกระบบของลมหายใจที่เกิดขึ้นในร่างกายของตนเองได้ว่าขณะนี้ลมหายใจของเราจากระบบที่สั้นกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นระบบที่ยาวฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่รู้ลมสั้นลมยาวเนี่ยสมาธิจะเกิดมากแต่ท่านอย่าไปสนใจอะไรให้สนใจอยู่แต่ว่าลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นฝึกอยู่อย่างนั้นนะคะฝึกให้ชำนาญให้ทันฝึกให้ทันว่าขณะนี้ลมออกฝึกให้ทันว่าขณะนี้ลมเข้าให้ท่านฝึกซ้ำอยู่อย่างนั้นลักษณะการที่ท่านทันนะคะทันภาวะของลมหายใจที่ออกทันภาวะของลมหายใจที่เข้านะคะในขณะนั้นชื่อว่ามีสติอยู่ที่ลมหายใจแต่ในเวลานั้นนะคะเมื่อท่านทำสติอยู่ที่ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องบอกได้เลยค่ะว่าท่านจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็ดีโรคหัวใจโรคอะไรก็ดีที่ทำให้ลมหายใจของท่านเนี่ยสั้นระบบตรงนั้นจะเปลี่ยนทันทีเลยระบบตรงนั้นจะเริ่มเปลี่ยนท่านจะรู้ถึงร่างกายของท่านที่แข็งแรงขึ้นและท่านก็จะรู้ว่าลมหายใจของท่านเนี่ยจากที่สั้นมาตลอดชั่วชีวิตในขณะนี้ท่านสามารถเริ่มมีระบบหายใจที่เข้ายาวตอนแรกก็จะออกสั้นบ้างบางทีก็เข้าสั้นแล้วออกยาวบ้างสลับกันไปหยุดสักประมาณ10นาทีทำอยู่อย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลมหายใจของท่านจะปรับระบบเป็นเข้ายาวออกยาวเป็นปกติแต่จิตของท่านจะตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นนะคะในเวลานั้นชื่อว่าท่านเข้าใจระบบของอานาปานสติได้2ขั้นแล้วก็คือขั้นแรกก็คือรู้ว่าตนเองนั้นมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกจนเกิดความชำนาญแล้วก็กำหนดได้อีกว่าลมหายใจเนี่ยนั่งแค่กำหนดรู้ลมเข้าลมออกรู้แค่ตรงสติเฉพาะหน้าเฉยๆไม่ได้ตามลมเข้าไปรู้เพียงแค่นั้นเฉยๆกับมีภาวะกำหนดได้เพิ่มอีกและลมนั้นก็ชัดเจนขึ้นมาอีกทำให้ท่านรู้ลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นนะคะขณะที่ท่านรู้ลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นในเวลานั้นเป็นลมหายใจที่หยาบอยู่เป็นลมหายใจที่หยาบอยู่ถ้าผู้ปฏิบัตินั้นตั้งใจรู้ที่ลมหายใจนั้นเรื่อยๆนะคะ
ก็จะรู้จักลมละเอียดลมละเอียดเป็นอย่างไรพระองค์ตรัสเธอย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าเธอย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกซึ่งในเวลานั้นถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะเมื่อสามารถที่จะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้ชัดจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองรู้ลมสั้นลมยาวได้ชัดแล้วในจังหวะนั้นลมหายใจยังหยาบอยู่เมื่อทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆผู้ปฏิบัตินั้นจะไม่เห็นลมหายใจที่หยาบนั้นอีกว่าสั้นหรือยาวแต่ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่ามีลมเข้ามีลมออกแต่ลมนั้นมันจะเบาจนแทบไม่เห็นลมเลยจนแทบจะไม่เห็นลมหายใจเลยแต่ในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นกายนั่งนิ่งอยู่ในจังหวะนั้นแหละค่ะท่านเริ่มเข้าสู่ระบบที่พระองค์ตรัสว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าในเวลานั้นท่านลมละเอียดแล้วไม่เห็นลมไม่เป็นไรแต่ให้ท่านจับกายทั้งปวงไว้ว่านี่คือกายทั้งปวงนั่งอยู่แล้วให้ท่านรู้ว่าลมกำลังเข้าเพื่อให้ท่านจับไปว่านี่คือกายทั้งปวงคือรูปเนี่ยค่ะนั่งอยู่แล้วจับแล้วรู้ลมหายใจออกให้ท่านทำอยู่อย่างนั้นรู้ไหมคะว่าหลักตรงนี้พระองค์ตรัสพระดำรัสนี้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่จับทั้งกายทั้งปวงเนี่ยค่ะท่านจะไม่เห็นลมพอท่านไม่เห็นลมแล้วท่านจะตกใจว่าลมหายไปไหนท่านจะเตลิดเข้าอุเบกขาในขั้นจตุตถฌานในขั้นจตุตถฌานก็คือจะไหลเข้าไปในจิตที่มีสุขนะคะที่มีสุขมีอุเบกขาแล้วไม่มีลมหายใจบางคนนี่ดับวูบไปเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยอันตรายเพราะว่านั่นเป็นมิจฉาสมาธิแล้วฉะนั้นถ้าท่านต้องการระบบของนิพพานท่านจะต้องกำหนดรู้ที่กายทั้งปวงที่นั่งอยู่ทั้งอย่างเนี้ยอยู่ตลอดแล้วกำหนดรู้ว่ามีลมกำลังเข้ามีลมกำลังออกพร้อมทั้งกับเห็นกายทั้งปวงไปด้วยอย่าลืมกายทั้งปวงเป็นอันขาดถ้าท่านลืมกายทั้งปวงนะคะเห็นกายทั้งปวงแล้วลืมลมท่านจะไหลเข้าไปในสมาธิของโลกียะของปุถุชนนะคะอีกระบบหนึ่งมันมีวิปลาสของสมาธิตรงนี้ตามไปทุกระบบของอานาเลยแต่ถ้าท่านทำไม่ครบตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ท่านจะไม่เข้าถึงการสลัดคืนตามลำดับฉะนั้นให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะทำตามพระองค์เลยนะคะว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกไม่ใช่ท่องจำแต่ให้ท่านเห็นกายของท่านตอนนี้ว่านั่งอยู่จริงไหมถ้าเห็นกายตอนนี้ที่ท่านนั่งอยู่จริงนั่นแหละชื่อว่ากำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงแล้วท่านก็หายใจเข้าถ้าท่านเห็นกายของท่านนั่งอยู่อย่างเงี้ยจริงๆทั้งหมดนะคะนั่นแหละชื่อว่ากำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงแล้วหายใจออกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มานั่งท่องจำอย่าไปหลงท่องจำเป็นอันขาดถ้ามัวแต่ไปหลงท่องจำในจังหวะปฏิบัติท่านไม่มีวันจะเข้าถึงนิพพานไม่มีวันจะเข้าถึงความสงบแบบของจริงเพราะว่าท่านจะติดสังขารปรุงแต่งในทันทีไม่เป็นอารมณ์ปัจจุบันผู้ปฏิบัติจะต้องรักษากำหนดอารมณ์ปัจจุบันไว้ก็คือในขณะที่เห็นกายทั้งปวงในขณะนั้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะที่รู้ลมเข้าเป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะที่เห็นกายทั้งปวงอีกเป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะที่รู้ลมออกอีกเป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอย่างนั้นจะไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไปแทรกแต่ถ้าท่านนั่งท่องแล้วค่อยมาดูเป็นตัวตนหมดในระบบปฏิบัติอย่างนี้ผิดไม่มีวันที่จะเข้าถึงคำสอนของพระองค์อย่างแท้จริงฉะนั้นท่านอย่าท่องจำในเวลาปฏิบัติต้องเลิกพฤติกรรมการท่องจำในเวลาปฏิบัติท่านจะต้องเห็นกายอย่างนี้ว่าเห็นจริงๆไหมถ้าไม่เห็นท่านรู้ลมจริงไหมถ้ารู้ลมก็รู้ลมนะคะต้อง
ขยันนะคะต้องขยันเห็นกายทั้งหมดนั่งอยู่ว่าจริงไหมขยันรู้ว่าลมเข้าลมออกอย่างนี้จริงไหมถ้าท่านเป็นผู้ขยันจริงท่านจะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เป็นผู้ว่ายากสอนยากเลยแต่ถ้าท่านไม่ขยันทำแล้วท่านไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังชื่อว่าเป็นบุตรผู้ว่ายากสอนยากนะคะทีนี้พอท่านกำหนดอย่างนี้แล้วได้แล้วเห็นกายนั่งอยู่ชัดเจนทุกครั้งที่ท่านเห็นกายนั่งอยู่ชัดเจนในตรงนั้นท่านจะเรียนรู้ว่านี่คือรูปนั่งในขณะที่ท่านเห็นรูปนั่งทุกครั้งแล้วท่านเรียนรู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าแล้วท่านก็เห็นรูปนั่งอยู่ทั้งหมดร่างกายนั่งอยู่ทั้งหมดแล้วท่านก็รู้ว่าลมหายใจกำลังออกเนี่ยการทำแบบนี้เป็นการเรียนรู้ให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้รู้ของจริงไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยมานั่งนึกเอาไม่ใช่แต่ความจริงณตอนนั้นคือสัจจะความจริงเพราะที่พระองค์ทรงตรัสให้เราเนี่ยค่ะกลับมารู้ของจริงคือร่างกายขนาดเนี้ยกำลังนั่งอยู่เนี่ยแหละเรียกว่ารูปขณะที่เห็นรูปทั้งหมดนั่งอยู่ในขณะนี้ก็สามารถรู้ว่าลมเข้าได้ขณะที่เห็นรูปนั่งอยู่ทั้งหมดอย่างนี้ก็สามารถรู้ได้ว่าลมออกได้มันเป็นการฝึกที่ทำให้เรามีความละเอียดและสังเกตในระหว่างที่เราทำว่าในระหว่างทางที่เราเจริญอานาปานสตินี้จังหวะนี้อ๋อเห็นกายทั้งหมดเนี่ยชื่อว่ากำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงเมื่อรู้ลมเข้าแล้วก็รู้ลมเข้ารู้ว่าตนเองมีลมหายใจอยู่อ๋อจังหวะนี้เห็นกายทั้งหมดนั่งอยู่เนี่ยชื่อว่าสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกตรงคำว่าสำเนียกก็คือความหมายของคำว่ามนสิการบอกตนเองลงไปนั่นแหละค่ะคือบอกตนเองลงไปว่าเนี่ยเราจะรู้กายทั้งปวงนะอ่ะเห็นไหมตอนนี้พอพูดพอนึกอย่างนี้ปุ๊บเห็นกายทั้งปวงไหมคะเห็นแล้วหายใจเข้าสิหายใจเข้าตอนนี้เห็นกายทั้งปวงไหมเห็นร่างกายทั้งหมดแล้วใช่ไหมพอเห็นกายทั้งหมดแล้วหายใจออกสิหายใจออกเห็นกายทั้งหมดไหมคะตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมหายใจเข้าเห็นกายทั้งหมดไหมตอนนี้เห็นแล้วหายใจออกทำอยู่อย่างเงี้ยสลับกันไปทำอยู่อย่างนี้สลับกันไปถ้าท่านทำอยู่อย่างนี้สลับกันไปท่านจะเห็นว่ากายนั่งเฉยแล้วท่านก็จะรู้ว่าลมหายใจนี้เป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงท่านจะรู้อย่างนี้การเรียนรู้อย่างนี้แล้วจะทำให้ท่านได้รู้ว่าลมหายใจที่เป็นกายที่ท่านเข้าใจผิดว่าเป็นของท่านในเวลานี้ท่านจะเรียนรู้เนี่ยถ้าบทนี้ท่านทำแจ่มแจ้งแล้วท่านจะเรียนรู้ว่าเราไม่ต้องควบคุมลมหายใจเลยในชีวิตประจำวันของเราแต่ลมหายใจนี้มันเกิดขึ้นเองมันเข้ามันออกของมันเองเป็นปกติถ้าตราบใดเรายังมีชีวิตอยู่ท่านจะเริ่มเรียนรู้ในระบบที่ท่านไม่ได้ควบคุมที่ท่านไม่ได้บังคับบัญชาท่านจะเริ่มเรียนรู้ว่าการที่ท่านเห็นรูปคือร่างกายทั้งหมดเนี่ยนั่งอยู่และมีลมเข้าการที่ท่านเห็นรูปร่างกายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนั่งอยู่และมีลมออกท่านจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันมีในทุกวันในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันนี้แต่เราไม่เคยได้เห็นอย่างนี้ไม่เคยได้รู้ชัดอย่างนี้เพราะว่าเราสนใจสิ่งที่เป็นภายนอกไม่ได้สนใจตนเองเลยเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจะมีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นว่าที่แท้รูปนี้ก็ยังมีอยู่ที่แท้ร่างกายทั้งหมดนี้และลมหายใจนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ว่าเราจะกลับมาสนใจหรือไม่สนใจก็ตามเมื่อท่านรู้อยู่อย่างเนี้ยในขณะที่กำหนดรู้ลมเข้ารู้ลมออกไปเรื่อยๆอย่างนั้นท่านก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าที่แท้รูปนี้ที่นั่งอยู่และลมหายใจนี้มีขึ้นได้เพราะกรรมที่ทำมาไม่ว่าท่านจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจของมันเลยก็ตามในทุกๆวันตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันมานี้มันก็มีอยู่อย่างนี้นี่เองซึ่งวันนี้เราได้เห็นมันแล้วท่านจะเริ่มสำนึกผิดและรู้พฤติกรรมว่าที่ผ่านมาท่านมีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเพราะท่านไม่เคยเอาใจใส่ในการเห็นร่างกายคือรูปนี้นั่งอยู่และรู้ว่าลมกำลังเข้าท่านไม่เคยเอาใจใส่ว่ารูปนี้นั่งอยู่และลมกำลังออก
แต่พอท่านมาฝึกตามลำดับที่พระองค์ทรงตรัสว่าเธอย่อมสำเนียกว่าหรือใช้คำว่าเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหรือย่อมสำเนียกหรือมนสิการลงไปว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะเจริญหลักอานาปานสติแล้วบอกตนเองว่าต้องบอกตนเองเรียกว่ามนสิการหรืออบรมตนเองเรียกว่าสำเนียกหรือมนสิการหรืออบรมตนเองเรียกว่าทำการฝึกหัดศึกษาถ้าท่านอบรมก่อนว่าเราจะรู้ซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าแล้วท่านก็พอท่านทำงั้นท่านก็รู้ลมหายกายทั้งปวงและหายใจเข้าพอท่านอบรมตนเองว่าเราจะรู้กายทั้งปวงหายใจออกท่านทำอยู่อย่างเงี้ยเป็นการฝึกเป็นการฝึกธรรมวิจยะเป็นการฝึกให้ท่านรู้ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ถ้าท่านฝึกอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะเป็นการกระทำสติให้ควบคู่ไปกับการพิจารณากายแต่ถ้าท่านไม่ได้ทำการสำเนียกไม่ได้ทำการมนสิการอบรมลงไปว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงแล้วท่านหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวเลยนะคะพอเห็นกายท่านก็จะไม่ได้ใส่ใจพอไม่ใส่ใจเนี่ยท่านจะเตลิดเข้าไปที่อากาศว่างท่านจะเตลิดเข้าไปที่ความสบายที่ความพอใจฉะนั้นถ้าท่านเตลิดเข้าไปที่ความสบายแล้วพอใจในการที่มันสบายเนี่ยจังหวะนั้นท่านจะไม่สามารถกระทําถึงวิราคะได้ท่านจะไม่เข้าถึงวิมุตติได้เพราะว่าท่านหลงทางออกไปแล้วสิ่งที่จะทําให้ท่านไม่หลงทางออกไปติดข้องในความยินดีพอใจในเวลาที่จิตมันสบายที่มันไม่มีกิเลสเพราะเห็นกายนั่นแหละสิ่งนั้นท่านจะต้องทำการอบรมตนเองบอกตนเองสำเนียกลงไปว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงท่านต้องเห็นกายก่อนเนี่ยคือการเตือนตัวเองพอเห็นกายทั้งหมดแล้วท่านก็หายใจเข้าแล้วท่านก็เตือนตัวเองอีกว่าท่านจะเห็นกายทั้งหมดก่อนพอท่านเตือนตัวเองว่าท่านจะเห็นกายทั้งหมดท่านต้องเห็นกายทั้งหมดตามที่ท่านบอกตนเองนะคะพอเห็นกายทั้งหมดแล้วท่านก็รู้ลมหายใจออกท่านทำวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆจะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญทุกครั้งจังหวะที่เจอกายทั้งปวงจังหวะที่หายใจเข้าจังหวะที่เจอกายทั้งปวงจังหวะนั้นพอเกิดความชำนาญแล้วนะคะท่านจะรู้ว่าขั้นต่อมานะคะท่านจะเข้าใจระบบอานาขั้นต่อมาที่พระองค์ทรงตรัสว่าเธอย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกถ้าผู้ปฏิบัตินะคะเห็นกายทั้งหมดแล้วท่านสังเกตลงไปว่ากายที่นั่งอยู่นั้นนิ่งไหมเมื่อท่านสังเกตลงไปว่ากายทั้งหมดเนี้ยนิ่งแล้วท่านก็หายใจเข้าพอหายใจเข้าเสร็จแล้วก่อนที่จะหายใจออกท่านทำมนสิการลงไปอบรมตนเองลงไปว่านี่คือกายนิ่งกายสงบเรียกว่ากายระงับท่านต้องเห็นกายนิ่งอีกครั้งหนึ่งและรู้ว่ากายนิ่งเป็นแบบนี้เรียกว่าเราจะระงับกายสังขารคือเห็นกายนิ่งเป็นแบบนี้ท่านก็หายใจออกเสร็จแล้วพอจะหายใจเข้าท่านต้องเข้าใจระบบว่านี่คือกายนิ่งกายระงับเป็นแบบนี้ท่านก็หายใจเข้าให้ท่านศึกษาอยู่อย่างนี้นะคะในบางเล่มก็ใช้คำว่าฝึกหัดศึกษาในบางเล่มคำโบราณใช้คำว่าสำเนียกว่านะคะซึ่งสำเนียกว่าตรงนี้คือธรรมวิจยะนั่นเองทุกครั้งที่ท่านจะหายใจธรรมวิจยะลงไปว่านี่กายสงบเนี่ยกายสงบเรียกว่าระงับกายสังขารนั่นก็หายใจเข้าในเวลานั้นถ้าท่านเห็นกายสงบอีกท่านก็สำเนียกมนสิการหรือธรรมวิจยะลงไปว่านี่คือกายระงับกายระงับกายสงบเป็นแบบนี้ท่านจะเรียนรู้ว่ากายสงบจริงๆกายนิ่งจริงๆเป็นแบบนี้แล้วท่านก็หายใจออกในขณะที่ท่านเนี่ยรู้กายระงับหายใจเข้ารู้กายระงับหายใจออกอยู่อย่างนั้นท่านจะเกิดสภาพธรรมขึ้นมาในจิตของท่านอย่างหนึ่งก็คือว่าจิตของท่านจะค่อยๆตั้งมั่นจะค่อยๆสงบแล้วในเวลานั้นจิตของท่านไม่ส่งออกไม่สัดสายไปข้างนอกไปนึกถึงอารมณ์ใดๆเลยเพราะว่า
ในเวลาที่ท่านเห็นกายสังขารระงับคือเห็นร่างกายนั่งนิ่งใช่มันจะมีความแช่มชื่นอยู่ในใจค่อยๆหล่อเลี้ยงจิตใจของท่านขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นในเวลาที่เธอย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกถ้าผู้ปฏิบัติเห็นกายนิ่งสงบชัดเจนแล้วหายใจเข้าเห็นกายนิ่งสงบชัดเจนแล้วหายใจออกในเวลานั้นจิตของผู้ปฏิบัติจะสงบมากขึ้นมากขึ้นจังหวะที่เห็นกายนิ่งสงบนั่นแหละค่ะแล้วรู้ว่ากายนิ่งสงบจังหวะนั้นปิติจะเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเริ่มเรียนรู้ว่าเธอย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งปิติหายใจเข้าเป็นอย่างไรย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งปิติหายใจออกเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัติมาตรงจุดนี้แล้วถ้าไม่รู้ลมหายใจที่กำลังเข้าไม่รู้ลมหายใจที่กำลังออกแต่ไปรู้ปิติเพียงอย่างเดียวในเวลานั้นผู้ปฏิบัติชื่อว่าหลงทางแล้วขาดสติด้วยเหตุนี้หลักอานาปานสติที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยค่ะก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะในเวลาที่เกิดปิติขึ้นมาเพราะอำนาจของการเห็นกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องเนี่ยค่ะเรียกว่ากายระงับนะคะขณะที่เห็นกายระงับนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องแล้วรู้ลมเข้าลมออกมันจะเรียนรู้ว่ากายเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรยิ่งเรียนรู้ว่ากายไม่รู้เรื่องอะไรในจังหวะที่เห็นกายไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะถอนอัตตาความเป็นเราในรูปในร่างกายพอถอนอัตตาความเป็นเราในรูปในร่างกายพอเห็นธรรมชาติของกายนั่งนิ่งเฉยระงับนั่นแหละค่ะก็จะทำให้เกิดบุญกุศลคือปิติปรากฏขึ้นมาพอบุญกุศลคือปิติปรากฏขึ้นมาเนี่ยถ้าใครเกิดปิติครั้งแรกมันจะพูฟูขึ้นมาเมื่อมันฟูขึ้นมาปุ๊บมันจะทำให้ท่านดีใจมากจนลืมลมอย่าลืมลมให้กลับมารู้ลมเข้าพร้อมกับกำหนดรู้ว่านี่คือปิติหายใจเข้านี่คือปิติหายใจออกกำหนดรู้อย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาอย่าเข้าไปดูปิติเป็นอันขาดอย่าเผลอไปบอกว่านี่คือปิติแล้วไม่กลับมารู้ว่าลมเข้าลมออกเป็นอันขาดถ้าท่านเผลอรู้ปิติอย่างเดียวในเวลานั้นท่านจะเผลอเข้าวิปลาสคือรู้ปิติแล้วท่านก็จะเข้าอุเบกขาของวิปลาสทันทีด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติหลักการของอานาปานสตินั้นจะต้องกลับมารู้ที่ลมหายใจแล้วท่านจะรู้ว่าเวลาปิติปรากฏขึ้นที่จิตของท่านนั้นมันจะทำให้ความรู้สึกของร่างกายในส่วนของหน้าอกเนี่ยมันจะพองขึ้นมาขยายขึ้นมาแล้วรู้สึกซ่ามากและเบามากซึ่งจังหวะที่หายใจเข้าเนี่ยมันจะขัดเลยปิติมันจะขัดลมหายใจไว้ทำให้ลมหายใจนั้นแล่นมาไม่ทั่วร่างกายเพราะปิติมันคาไว้ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติอย่าได้เผลอไปกับอารมณ์ปิติเมื่อไรที่ท่านเผลอไปกับอารมณ์ของปิติในเวลานั้นท่านจะขาดสติถ้าท่านขาดสติไม่ได้อยู่ที่กายท่านชื่อว่าอยู่ที่เวทนาขันธ์คือปิติในเวลานั้นท่านจะเข้าวิมุตติไม่ได้ผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้พร้อมซึ่งปิติแล้วบอกตนเองว่าหายใจเข้ากำหนดลงไปว่านี่คือปิติแล้วบอกตนเองหายใจออกจังหวะนั้นผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ว่าปิตินั้นไม่ใช่กายและเราไม่ได้ทิ้งกายเพราะรู้ลมเข้าปิตินั้นไม่ใช่กายไม่ใช่รูปแล้วเรากำลังรู้ปิติและหายใจเรากำลังมีสติหายใจเข้าออกอยู่โดยที่เราไม่ได้สนใจปิติผู้ปฏิบัติจะมีศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นเพราะได้รู้ตนเองว่าเราชนะปิติชนะเวทนาตรงนี้ได้แล้วเราไม่ใส่ใจปิติไม่เผลอไปกับปิติเพราะเรามีสติอยู่ในกายตามที่พระศาสดาทรงตรัสกำลังของศรัทธาตรงนี้จะเพิ่มพูนมากขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ตนเองว่าเราจะต้องใส่ใจแต่ลมหายใจเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ในเวลานั้นให้ผู้ปฏิบัตินะคะก
กำหนดรู้ปิติไปเรื่อยๆและในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นกายระงับคือกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องซึ่งวิชาความรู้ตรงนี้จะบอกผู้ปฏิบัติในระหว่างที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆว่ากายไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนี้ปิติเป็นอย่างนี้แต่ท่านยังมีสติหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นอย่างนี้นี่คือทางปฏิบัติที่เรียกว่าหลักของอานาปานสติเสร็จแล้วในเวลานั้นถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดปิติได้อย่างนั้นแล้วยังไม่ทิ้งลมหายใจยังมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในเวลานั้นพระองค์ตรัสว่าเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจออกซึ่งผู้ปฏิบัติในเวลานั้นจะค่อยๆเห็นปิติลดลงลดลงแต่ยังรู้ลมเข้ารู้ลมออกและในจังหวะที่ผู้ปฏิบัติรู้ลมเข้าลมออกและเห็นว่าปิตินั้นลดลงแต่มีความสุขคือความเย็นซ่านไปตลอดตัวเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ว่าในขณะนี้คือความสุขแล้วก็หายใจเข้าในขณะนี้เราจะกำหนดรู้ความสุขแล้วก็หายใจออกอาการอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมีอารมณ์อันเดียวตั้งแต่เห็นกายนั่งนิ่งไม่ใช่เรายิ่งเห็นกายนั่งนิ่งไม่ใช่เรายังสามารถที่จะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกและรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราอยู่ในเวลานั้นเนี่ยกุศลธรรมที่เรียกว่าปิติจะปรากฏแล้วหายไปเมื่อกุศลธรรมที่เรียกว่าปิติที่เป็นเวทนาขันธ์อย่างหยาบปรากฏขึ้นแล้วหายไปกุศลธรรมที่เรียกว่าสุขก็จะปรากฏขึ้นมาทำให้มีภาวะเย็นไปทั้งตัวในขณะที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าสภาพธรรมที่เป็นเวทนาขันธ์อย่างละเอียดที่เรียกว่าสุขกำลังเกิดขึ้นแก่เราและสภาพธรรมที่เป็นสุขนี้ก็ต่างกันกับปิติอย่างนี้นี่เองในขณะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าเพลินไปตามรู้เย็นให้ผู้ปฏิบัตินั้นสำเนียกรู้พร้อมซึ่งสุขแล้วหายใจเข้าสำเนียกว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งสุขและหายใจออกทำวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่งั้นพร้อมกับการเห็นกายระงับอยู่ในเวลานั้นก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติมีวิชามีความรู้ได้เรียนรู้ว่ารูปคือกายที่นั่งนิ่งนั้นไม่รู้เรื่องไม่ใช่ความสุขอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราอย่างหนึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ว่าสุขที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ปิติไม่ใช่รูปอย่างหนึ่งในเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าที่เรารู้และแจ่มแจ้งเข้าใจอย่างนี้ตามลำดับเพราะเราไม่ทิ้งลมหายใจผู้ปฏิบัติระลึกอยู่ที่ลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและทันลมหายใจตลอดเวลามากขึ้นมากขึ้นจิตของผู้ปฏิบัติจะเปลี่ยนไปเมื่อจิตของผู้ปฏิบัติเปลี่ยนไปผู้ปฏิบัตินั้นจะกำหนดรู้ได้ว่าทุกครั้งที่เราเห็นกายนิ่งกายสงบในเวลานั้นจะมีความเป็นเราว่านี่คือเรานั่งนิ่งรูปนั่งนิ่งอยู่ในเวลานั้นมันเกิดตัวปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารปรุงแต่งว่าเป็นเราทุกครั้งก่อนที่จะมีอุเบกขาความสงบให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าทุกครั้งเนี่ยเราเห็นอย่างนี้แล้วย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นว่าทุกครั้งเนี่ยสภาพธรรมที่กายนั่งนิ่งที่สุขจะเกิดนั้นก่อนจังหวะนั้นเนี่ยมันมีเป็นเราแล้วดับไปดับไปในจังหวะที่รู้ลมเข้าความเป็นเราเกิดขึ้นก่อนในจังหวะที่จะรู้ลมออกทุกครั้งที่เจอสภาวะของกายนั่งนิ่งมีปิติและสุขมันจะมีภาวะความเป็นเราปิติความเป็นเราสุขความเป็นเราเฉยในเวลาที่เป็นเราเฉยนั่นแหละเรียกว่าจิตตสังขารในเวลานั้นให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าทุกครั้งที่เรามีภาวะความรู้สึกว่าเราเฉยและเป็นอุเบกขาเนี่ยในจังหวะนั้นเรียกว่าจิตตสังขารในจังหวะใดที่เรารู้ลมหายใจเข้าในจังหวะนั้นจิตตสังขารดับให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้อยู่อย่างนี้
แล้วทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจออกผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าวจีคือคำพูดปรากฏขึ้นมาทุกครั้งที่เห็นกายเป็นสังขารปรุงแต่งแต่เวลาที่เราหายใจเข้าสังขารปรุงแต่งตรงนั้นดับจังหวะที่สังขารปรุงแต่งคือเห็นกายนิ่งแล้วอุเบกขาแล้วก็บอกมันมีความรู้ว่านี่อุเบกขาความรู้จังหวะแค่อุเบกขาตรงนั้นเนี่ยเป็นการที่วจีคำพูดวจีสังขารจิตตสังขารตั้งขึ้นให้ผู้ปฏิบัติสังเกตลงไปว่าทุกครั้งเมื่อมันเป็นอย่างนี้พอรู้ลมปุ๊บจิตตสังขารตรงนั้นดับทันทีแล้วผู้ปฏิบัติก็กำหนดใหม่ตามลำดับใหม่จะเห็นกายนั่งนิ่งเฉยสงบเป็นปัจจัยอยู่อารมณ์ทุกครั้งก็จะเกิดภาวะที่จังหวะที่เห็นกายนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องจังหวะนั้นจะเห็นว่ามันมีอุเบกขาในรูปขันธ์ที่เฉยไม่รู้เรื่องในจังหวะนั้นจิตก็จะมีอุเบกขาขึ้นมาเหมือนกันในจังหวะนั้นซึ่งในจังหวะอุเบกขาปรากฏนั้นเป็นจิตตสังขารแต่พอรู้ลมปุ๊บจังหวะนั้นการที่จะเป็นจิตตสังขารอุเบกขาตรงนั้นก็ไม่ใช่แหละแต่เป็นรูปแทนเพราะว่ารูปคือลมเข้ารูปคือลมออกรูปคือลมเข้ารูปคือลมออกแต่ก่อนที่จะรู้ลมเข้าจะรู้ลมออกมันมีอุเบกขาทุกครั้งในเวลานั้นให้ผู้ปฏิบัตินั้นทำการฝึกหัดสำเนียกลงไปว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารคืออุเบกขาในเวลานั้นแล้วหายใจเข้าเราจะกำหนดรู้พร้อมสำเนียกว่าเราจะรู้ซึ่งจิตตสังขารคืออุเบกขาในเวลานั้นหายใจออกเมื่อผู้ปฏิบัติทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่รู้ลมเข้าลมออกอุเบกขาตรงนี้ระงับปัจจุบันนั้นคือลมเข้าลมออกจิตตสังขารตัวนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใส่ใจอ้อการที่ไม่มีความคิดก็คือการที่รู้ที่ลมหายใจเป็นปัจจุบันอย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัตินั้นจะเรียนรู้อย่างนี้มีวิชาเกิดขึ้นอย่างนี้ในขณะที่มีวิชาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติจะเริ่มเรียนรู้ว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกในจังหวะนั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นรูปนั่งนิ่งเฉยทุกครั้งที่เห็นรูปนั่งนิ่งเฉยจะมีระบบของจิตตสังขารปรุงแต่งว่ามีอุเบกขาเกิดขึ้นในจิตนี่เป็นอุเบกขาทันทีอุเบกขาตัวนั้นเป็นจิตตสังขารอยู่ผู้ปฏิบัติจะพยายามที่จะไม่ให้จิตตสังขารเกิดเพราะรู้ว่าถ้ายังมีภาวะของอุเบกขาตรงนี้เป็นจิตตสังขารเป็นระบบสังขารปรุงแต่งยังติดข้องอยู่ในภพผู้ปฏิบัติจะทำสติให้เร็วขึ้นคือรู้ลมเข้าพอมีอุเบกขาปุ๊บตัดรู้ลมออกพอมีอุเบกขาเกิดขึ้นปุ๊บตัดรู้ลมเข้าพอมีอุเบกขาเกิดขึ้นปุ๊บตัดให้รู้ลมออกทำอยู่อย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าเราจะระงับจิตตสังขารด้วยวิธีไหนผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ว่าอ๋อทุกครั้งที่ลมเข้าทุกครั้งที่ลมออกในภาวะนั้นคือภาวะไม่ติดข้องอยู่ในอุเบกขาในภาวะนั้นคือเราไม่ติดในระบบสังขารเมื่อผู้ปฏิบัติเรียนรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ตรัสว่าเธอย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกทำซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดความชำนาญว่าความคิดปรุงแต่งทั้งหลายดับอยู่ตรงนี้เวลารู้ลมความคิดปรุงแต่งทั้งหลายคืออุเบกขาดับอยู่ตรงนี้เวลารู้ลมเข้ารู้ลมออกเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจและสามารถจับอุเบกขาอารมณ์ที่เป็นอุเบกขาจิตตสังขารได้แล้วรู้ลมแล้วรู้จังหวะว่าอุเบกขาตั้งขึ้นในจิตแบบนี้แล้วดับไปทันทีเมื่อรู้ลมอุเบกขาตั้งขึ้นในจิตอย่างนี้แล้วดับไปทันทีเมื่อรู้ลมเข้ารู้ลมออกในเวลานั้นผู้ปฏิบัติ
จะมีสภาพธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระองค์ตรัสว่าเธอย่อมสำเนียกว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออกในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะรู้ว่านี่คือจิตแล้วหายใจเข้าในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะกำหนดรู้ว่านี่คือระบบของจิตแล้วหายใจออกขณะที่รู้ว่าอาการนี้เป็นอาการของจิตแล้วก็มีภาวะรู้ลมเข้าอาการนี้คืออุเบกขาทั้งหมดนี้เป็นอาการของจิตผู้ปฏิบัติก็จะรู้ลมหายใจออกฉะนั้นในเวลาที่ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้จิตตสังขารนั่นเชื่อว่ากำหนดรู้อาการที่เกิดขึ้นในจิตแต่ผู้ปฏิบัตินั้นละอุเบกขาจิตตสังขารนั้นแล้วรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นปัจจุบันในภาวะนั้นทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใส่ใจอุเบกขาเมื่อไม่ใส่ใจอุเบกขาแล้ววิชาก็จะเกิดขึ้นเลื่อนขั้นขึ้นมาอีกลำดับหนึ่งเมื่อวิชานี้เกิดขึ้นเลื่อนขั้นมาอีกลำดับหนึ่งในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะรู้ว่านี่คือจิตแล้วหายใจเข้าผู้ปฏิบัติจะรู้ว่านี่คือจิตแล้วหายใจออกให้ผู้ปฏิบัติกำหนดลงไปว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าเราจะเห็นอาการของจิตก่อนที่จะหายใจเข้าเวลาเห็นอาการของจิตก่อนทุกครั้งให้ผู้ปฏิบัติกำหนดลงไปว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออกถ้าผู้ปฏิบัติทำอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้ว่านี่คือจิตนี่คือรูปนี่คือจิตนี่คือรูปในจังหวะนั้นผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าสิ่งใดไม่ใช่จิตสิ่งใดไม่ใช่รูปในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นจิตผ่องใสเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อผู้ปฏิบัติรู้ลมอย่างนี้รู้ลมเข้ารู้ลมออกและเริ่มรู้แล้วว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือจิตหายใจเข้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรืออุเบกขาเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่กายผู้ปฏิบัติจะกำหนดรู้ได้ว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออกทำอยู่อย่างนั้นระบุรวมสภาพของนามทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวลานั้นว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าก็เห็นอาการของจิตแล้วก็หายใจเข้าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตเห็นอาการของจิตแล้วหายใจออกทำวนอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าจิตสะอาดจิตผ่องใสจิตบันเทิงเป็นอย่างไรในเวลานั้นจะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ติดข้องอยู่ในจิตระบบของจิตและไม่ติดข้องอยู่ในระบบของกายทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถกำหนดรู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วรู้ว่านี่คือจิตได้เมื่อทำซ้ำซากอย่างนั้นกลับไปกลับมาได้ให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าเรียนรู้ว่าในขณะนี้จิตของเราผ่องใสแล้วหายใจเข้าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกเรียนรู้ว่าจิตที่ผ่องใสเป็นอย่างนี้แล้วหายใจเข้าสำเนียกว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกรู้ว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดได้ว่าจิตผ่องใสจิตไม่มีบาปเป็นจิตบันเทิงอย่างนี้แล้วก็หายใจเข้านี่คือจิตผ่องใสจิตบันเทิงจิตไม่มีบาปรู้อย่างนี้แล้วหายใจออกในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจิตผ่องแผ้วเป็นอย่างนี้นี่เองฉะนั้นในเวลานั้นผู้ปฏิบัติอย่าลืมลมผู้ปฏิบัติจะมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นว่าเพราะเราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้จิตบันเทิงตรงนี้ก็ปรากฏขึ้นมาเองเพราะเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้จิตบันเทิงก็ปรากฏขึ้นมาเอง
จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ว่าตลอดเวลาของชีวิตนั้นเราไม่เคยมีจิตบันเทิงจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นแบบนี้เลยก็ให้ผู้ปฏิบัตินั้นกำหนดรู้จิตบันเทิงและหายใจเข้ากำหนดรู้จิตบันเทิงแล้วหายใจออกทำซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาในขณะที่ผู้ปฏิบัติทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าจิตตั้งมั่นหายใจเข้าเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นจะค่อยๆปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นในขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วผู้ปฏิบัติอย่าไปสนใจอย่างอื่นให้สนใจลมหายใจเข้าเมื่อจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วอย่าไปสนใจอย่างอื่นให้สนใจลมหายใจออกในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะสามารถเทียบได้ว่าจิตบันเทิงกับจิตตั้งมั่นต่างกันอย่างไรแล้วรู้ลมเข้ารู้ลมออกอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาละค่ะวันนี้อานาปานสติไม่สามารถที่จะให้จบได้เพราะว่านอกจากคลิปจะยาวแล้วนะคะก็วันนี้ได้เวลาที่จะบรรยายเรื่องของนิโรธสมาบัติต่อในวันนี้ในภาคปฏิบัติและปริยัติของอานาปานสติเราเรียนกันเท่านี้ก่อนนะคะผู้ปฏิบัติจะได้รู้ว่าอ๋อการฝึกหลักการปฏิบัติของอานาปานสติเนี่ยต้องอยู่ในกรอบแบบนี้ต้องทำแบบนี้ถึงจะเข้าใจนะคะงั้นตอนนี้ขอกราบลานะคะท่านพระภิกษุสามเณรท่านแม่ชีทุกท่านและพุทธบุตรพุทธสาวิกาก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่ต่อคลิปอานาปานสติช่วงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะถึงบ่ายสามโมงครึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะและเดี๋ยวต่อจากนี้ไปคลิปนี้ไปก็จะเป็นการเรียนนิโรธสมาบัติแบบประยัตินะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ